แร่ธาตุในข้อใดมีความสำคัญต่อการสร้างกระดูกและฟันข้อ1เหล็กแมกนีเซียมข้อ2แคลเซียมแมกนีเซียมข้อ3แคลเซียมไอโอดีนข้อ4แคลเซียมฟอสฟอรัสเขาถามน้องถูกไหมว่าแร่ธาตุใดที่มีผลต่อการสร้างตัวของกระดูกและก็ฟันพี่ถามว่าในกระดูกและก็ฟันของคนเราน้องต้องเคยได้ยินโฆษณาหรือเคยได้ยินอยู่แล้วว่าในกระดูกและฟันสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะสร้างมันคือแคลเซียมกับอะไรนะใช่แคลเซียมกับฟอสฟอรัสถูกไหมถามว่าทำไมสองตัวนี้ถึงว่าสำคัญเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยเป็นตัวองค์ประกอบหลักเลยในการที่จะสร้างโบนขึ้นมาถูกปะการที่โบนเราแข็งอยู่ได้เพราะว่ามันมีส่วนประกอบหนึ่งที่คล้ายๆกับหินปูนก็คือเป็นส่วนของแคลเซียมฟอสเฟตซึ่งตัวนี้องค์ประกอบสำคัญของมันก็คือแคลเซียมกับฟอสฟอรัสถูกปะข้อนี้ควรจะตอบข้อ4ส่วนข้อ1เหล็กกับแมกนีเซียมส่วนใหญ่เหล็กเป็นส่วนประกอบของเลือดถูกปะเพราะฉันไม่ใช่องค์ประกอบของที่สำคัญของฟันส่วนแมกนีเซียมไม่ได้สำคัญขนาดนั้นถูกไหมเพราะว่าแมกนีเซียมส่วนใหญ่จะสำคัญในพืชมากกว่าส่วนแคลเซียมกับไอโอดีนสำคัญสำหรับต่อมไทรอยถูกปะถ้าใครไม่มีไอโอดีนจะทำให้เกิดอาการของคอพอกถูกไหมน้องเคยเห็นเด็กที่คอโตๆถูกไหมเพราะว่าเกิดจากการขาดไอโอดีนซึ่งพบในเด็กที่อยู่ภาคเหนือไกลๆหรือว่าเด็กที่ไม่ได้รับเกลือที่มาจากทะเลนั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้พบน้อยมากเพราะว่าเรามีการใส่ไอโอดีนไว้ในอาหารเกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาเกลือหรือว่าไข่ถูกปะเพื่อแก้ปัญหาการเกิดโรคคอพอกนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามว่าข้อใดสำคัญต่อการสร้างกระดูกและฟันคือต้องตอบข้อ4นะคือแคลเซียมกับฟอสฟอรัสส่วนไอโอดีนสำคัญกับต่อมไทรอยด์และเหล็กสำคัญกับเลือดนั่นเองค่ะ